สวัสดีครับผมในคลิปนี้นะครับจะมาทำเป็นตัวอย่างนะครับก็จะเป็นการขยายเชื้อนะครับแต่ว่าอันนี้จะพิเศษให้ก็เป็นการซ่อมเชื้อที่มันติดเชื้อแบบนี้นะครับก็เป็นการย้ายเพื่อซ่อมนะครับอันนี้มันดีตรงนี้นะครับก็คือเหตุมันง่ายตรงที่ว่าเราสามารถตัดส่วนที่ดีไปต่อขยายได้ไม่เหมือนได้เยื่อนะครับคือซ่อมยากมากนะครับหลายรอบด้วยนะครับหยดแล้วหยดเออะไรอย่างนี้แต่ว่าเห็ดมันหมูตรงที่ว่าตัดส่วนที่ดีไปต่อได้เลยมันทำได้หลายเทคนิคนะครับถ้าอุ้ยสอรี่ครับบางเทคนิคอาจจะต้องปิดโฟลว์นะครับก็คือปิดลมเพราะว่าตรงที่ปนเปื้อนมันจะเป็นฝุ่นเป็นละอองเป็นเชื้อที่มันแก่เราซึ่งสามารถผิวได้นะครับแต่บางตัวก็สามารถเปิดกรองแล้วทำต่อได้เลยซ่อมได้เลยนะครับก็จะเหมือนเดิมครับอันนี้เราจะใช้เทคนิคย้ายซึ่งที่ปลอดภัยที่สุดก็อย่างที่บอกนะครับเพราะว่าอันนี้ปนเปื้อนเนาะเหมือนกล้องเราไม่เห็นใกล้ๆเขาก็จะตัดให้ห่างเลยครับไม่ต้องไปเสียดายมันทีนี้เราผมอาจจะใช้ชิ้นใหญ่เพราะว่าตัวบุญผมมีน้อยเนาะก็เล่นโออันนี้มีดต้องเปลี่ยนแล้วนะครับเริ่มขูดแล้วดึงเส้นใหญ่แล้วก็เอาแค่นี้พอนะซึ่งเราจะย้ายไปพักก่อนนะครับแล้วเราก็จะทำอาหารเพิ่มแล้วก็เริ่มกันใหม่เราใช้มีดต่อได้เลยครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นอะไรที่นี่อันนี้เป็นฝาก่อนซึ่งเรามีติดเชื้อด้วยอันนี้เดี๋ยวเราจะแก้นะครับเราแก้ทีหลังอย่างนี้เลยครับง่ายๆฝากไว้ก่อนนะครับอันนี้เรียกว่าการฝากเชื้อระหว่างรอทำอาหารเพราะว่าถ้าปล่อยไปในเนี้ยอันนี้อาจจะลามกลับมาซึ่งเป็นอันตรายต่อเชื้อเราอันนี้ก็คือย้ายหนีนะครับเป็นการซ่อมเชื้อนะครับโอเคแต่บุญนี้นะครับน้องเขาทำได้ดีมากนะครับเหนียวเหน็บดีโอเคนะครับทีนี้เราก็จะเจอก้อนแบบนี้ใช่ไหมก้อนแบบนี้นะครับเราสามารถซ่อมได้นะครับเราก็อันนี้เราจะทิ้งแล้วใช่ไหมกรณีที่เราจะทิ้งอันนี้เราเปิดอันนี้วางแบบง่ายไว้ตัดทิ้งไปเลยช้อนจากข้างล่างความลงเราก็จะได้ประมาณนี้ผมมีอยู่3อันอยู่จะทำให้ดูเลยก็จัดเป็นนี่เราสังเกตว่าผมจะปิดลมนะครับแล้วก็ใช้มุมอับของห้องทำไม่ได้อันนี้ตัวนี้คือแต่ตัวนี้ข้อดีนิดหนึ่งก็คือจะไม่ปลิวนะครับแต่ว่าเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินได้นะครับส่วนใหญ่แล้วผมจะทางเราก็เอาไปวางไว้เฉยๆที่แค่ในห้องบางวันแอร์ก็ไม่เปิดนะครับโอเคอันนี้ก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้อาจจะเป็นการฝากเชื้อต่อเชื้อขั้นแรกเหมือนตัวตะกี้นะครับโอเคทีนี้มาดูอันนี้คือตัวหลักเลยนะครับถ้าเราเปิดลมนะครับแล้วก็เขย่าเคาะอันนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวมันก็จะกระจายนะครับตัวนี้เปิดลมไม่ได้เลยแต่บางตัวก็เปิดลมได้อย่างที่บอกก็ประมาณนี้นะครับช้อนจากข้างล่างมุมนี้มันอาจจะไม่สะอาดแต่ว่ามันก็จะอาศัยช่วงนี้ดีกว่าทิ้งนะครับถ้ามันยิ่งเรามีน้อยหรือว่าเราไม่มีทางเลือกอะไรมากแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะใช้ไปก่อนได้อะไรเงี้ยความลงโอเคจะสังเกตว่าตรงนี้มันก็ยังเป็นอยู่แต่ว่ามันก็ยังใช้ได้นะครับในยามฉุกเฉินนะครับแต่จริงๆก็ถ้าเลือกได้ก็ทิ้งนะครับแต่ว่าเรา
เอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินจริงๆนะครับส่วนอันนี้เราเสียบแล้วก็คอร์กนะครับเทปแล้วก็ทิ้งนะครับพวกนี้ก็จะเหมาะกับต้นไม้เรียบร้อยนะไม่เข้าใจตรงไหนนะครับสอบถามได้นะอันนี้ก็เหลืออีก11นาทีก็เหลือเวลาเยอะเหมือนกันเนาะเดี๋ยวทักต่อดีกว่านะครับการย้ายเชื้อถ้าไม่ติดเชื้อแบบนี้คือเทคนิคการย้ายของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะคือจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ได้นะครับได้หมดได้ทั้งนั้นนะครับแต่ชิ้นเล็กมันจะเริ่มต้นได้สวยนะครับแต่ว่าถ้าใครเร่งรีบก็ใช้ชิ้นใหญ่ๆก็เต็มเร็วก็ใช้ได้เร็วแค่นั้นเองครับแต่ว่าอยู่ที่จุดประสงค์แล้วด้วยนะครับว่าเราต้องคือมันไม่มีผิดไม่มีถูกคุณจะใส่ชิ้นใหญ่แบบนี้ก็ได้นะครับหรือคุณจะใช้ชิ้นเล็กๆแล้วเลือกจุดสวยๆก็ได้นะครับซึ่ง active มันไม่หนีกันคือบางทีเส้นใยเดินสวยจริงนะครับแต่ว่าการทำเห็ดมันคือการทำเห็ดครับแต่ว่าการทำเชื้อก็โอเคแน่นอนว่าเราจะทำเชื้อให้มันสวยนั่นคือการจุดประสงค์ในการทำเชื้อนะให้สวยนะครับแต่ว่าจุดประสงค์ของการทำเห็ดจริงๆมันจะไปวัดกันตอนจบว่าถ้าเชื้อสวยแล้วคุณทำเห็ดไม่เป็นที่คุณทำมามันก็จบหรือที่คุณทำเชื้อไม่สวยแต่คุณทำเห็ดออกมาสวยอันนั้นก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับถ้าเราเริ่มต้นจากเขาเรียกอะไรผมให้ดูตู้ที่ผมทำตรงนี้นะมันปกติแล้วผมจะใช้กล่องลังแล้วก็กล่องพลาสติกนะครับแต่มันสามารถที่ทำเห็ดได้เหมือนกับใช้ตู้นี้เหมือนกันแสดงว่าเขาเรียกอะไรครับมันมีคำพูดหนึ่งที่คล้ายๆกับว่าแมวไม่ว่าจะสีอะไรก็ได้ถ้ามันจับหนูได้ก็คือแมวฉันได้ฉันนั้นนะครับก็คือการทำเห็ดก็คือการเอาเห็ดนะครับตอนจบหรือตอนสุดท้ายแล้วเราเห็ดนะครับเราวัดกันที่เห็ดแล้วก็เราขายกิโลนะครับกิโลละ7-8 บาท 10 บาทนะครับถ้าเราทำเชื้อสวยแล้วทำเชื้อเก่งแต่ทำดอกไม่ได้ก็นะประมาณนี้ครับแต่ว่าทุกคนจะมีจุดประสงค์และจุดหมายที่ค่อนข้างแตกต่างกันไปนะครับคนที่เก่งผมว่าน้องๆช่วงนี้ก็คนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นผลดีต่อวงการเห็ดนะครับต่อคนทำเห็ดต่อคนฉอนด้วยผมรู้สึกว่ามันเอ็มเอ็มนะผมว่ามันโอเคมันแฟร์กับสายแฟร์กับผมด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมตั้งแต่ต้นคือจริงๆเราผมเริ่มเห็ดตอน2017หรือเปล่าไม่15ก็17นะครับที่เข้ามาผิดลองผิดก็สนุกดีนะจนถึงทุกวันนี้ก็ใช้เวลานานไปนานมากครับในยุคผู้เริ่มต้นที่แบบคลำด้วยตัวเองก็โอเคแต่ก็ไปเทคคอร์สบ้างนะครับกับบางอย่างนะครับแต่ว่าในยุคนี้นะครับความรู้มันหาง่ายขึ้นนะครับอยู่ที่ความรู้อยู่ในมือเลยจริงๆเนาะคือใช้มือก็มีความรู้แล้วนะครับแล้วก็มันง่ายมากช่วยดันนิดนึงเนาะพยายามนะครับก็ไม่ยากครับผมนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปการต่อเชื้อขยายเชื้อแล้วก็ซ่อมเชื้อก็นี้จบเพียงเท่านี้นะครับอันนี้ก็ไว้ใช้นะครับซึ่งมีจำนวนน้อยมากโอเคซึ่งการไว้ของผมนะครับก็โอเคต่อให้นิดนึงนะครับเราจะเทปวันนี้เทปให้ดูตัวอย่างก็จะประมาณนี้นะใช้ไมโครพอเทปนะครับหน้าตามันก็จริงๆมันใช้ได้ทั้งพลาสติกวาร์ปแล้วก็ไมโครพอเทปนาโนพออะไรได้หมดนะครับถ้าเป็นตอนนี้นะคือแต่ที่แมทที่สุดก็คือผมว่าไมโครพอเทปนะเพราะว่ามันจะเป็นแอร์เอ็กเซนให้ด้วยนะก็ปิดเป็นหยอกอากาศสามารถไหลเข้าทางออกได้ประมาณนี้นะครับก็เทปไปแต่ที่ผมทำก็คือผมไม่ค่อยเทปเพราะมันเยอะแหละมันไม่เหมือนในขวดโซดาเนาะผมก็จะเทปแบบนี้ครับรวบตั้งแต่ข้างบนถึงข้างล่างจะสังเกตว่าผมไม่ได้เทมแบบนี้นะมันก็นะอาจจะประมาณนี้ก็คือถนัดแบบไหนผมว่าแบบนั้นดีกว่ามันก็มันได้หมดนะมันไม่มีแบบว่าต้องอย่างนี้เท่านั้นนะซึ่งมันเปลี่ยนแปลงแล้วก็อัดแอปได้เสมอนะครับประ
หยุดใช้ได้ตลอดโอเคสำหรับคลิปนี้ครับลาไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ